ท่านสาธุชนนักศึกษาครูบาอาจารย์ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายอาตมาขอแสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้แห่ในลักษณะอย่างนี้คือแสวงหาธรรมะ เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่การงานและชีวิตเป็นสิ่งที่ควรกระทำอย่างยิ่ง สำหรับเรื่องที่จะพูดโดยไม่ได้กำหนดให้นั่นเกิดแต่ขอพูดเรื่องธรรมะนั่นเอง และขอให้กำหนดเป็นใจความสั้นๆว่าเรื่องธรรมะก็คือเรื่องตัวเราเองถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะก็คือพูดเรื่องตัวเราเองที่เราสมมติกันเรียกว่าตัวเราเองชีวิตนี่นั่นแหละคือตัวธรรมะ ธรรมะเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่าธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดเองเกิดแล้วเกิดมีอยู่ทั่วไปนี่เรียกว่าธรรมชาติ ธรรมะนี่แบ่งเป็นสี่ความหมายสี่ความหมายธรรมะคำเดียว คือตัวธรรมชาติทั้งหมดตัวธรรมชาติทั้งหมดจะเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นตัวธรรมชาติที่มีอยู่ตามธรรมชาตินี่ก็เรียกว่าธรรมหรือธรรมะในภาษาบาลีแล้วก็ตัวกฎเกณฑ์หรือกฎความจริงที่มันซิงอยู่ในตัวธรรมชาติเหล่านั้นก็เรียกว่าธรรมะเหมือนกันธรรมชาติเหมือนกัน แล้วก็ตัวหน้าที่ที่สิ่งมีชีวิตจะต้องทำสิ่งที่มีชีวิตแล้วต้องทำหน้าที่ที่สิ่งมีชีวิตจะต้องทำก็เรียกว่าธรรมะอีกเป็นคำเดียวกันอีกหนึ่งนี่ผลที่ได้รับจากการทำหน้าที่เหล่านั้นก็เรียกว่าธรรมะอีกเลยเป็นสี่ความหมายคือตัวธรรมชาติตัวกฎของธรรมชาติตัวหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติตัวผลที่ออกมาจากหน้าที่สี่ความหมายนี้ถ้าท่านทั้งหลายก็คิดดูดิมันจะมีอะไรเหลือล่ะมันจะมีอะไรเหลือในสากลจักรวาลนี่จะไม่จะมีอะไรเหลืออยู่นอกไปจากไอ้สี่คำนี้ธรรมชาติกฎธรรมชาติหน้าที่ตามกฎธรรมชาติผลเกิดจากหน้าที่ก็ไม่มีอะไรเหลือก็หมายความว่าธรรมะคำเดียวหมายถึงทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรต่อให้พระเจ้าด้วยก็พระเจ้าก็มีอยู่ตามธรรมชาติ แต่ว่าในสี่ความหมายนั้นความหมายที่สำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์เราก็คือความหมายที่สามคือความหมายว่าหน้าที่ถ้าไม่มีหน้าที่มันก็คือตายพอไม่มีหน้าที่มันก็คือตายความหมายที่สามคือหน้าที่ที่สำคัญที่สุดบรรดาสิ่งที่มีชีวิตอยู่ได้ด้วยหน้าที่เราทำหน้าที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วก็มีความรอดถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วก็เรียกว่ารอดพวกวิทยาศาสตร์ก็ยังบอกว่า the fittest the survivalอะไรถูกต้องเหมาะสมอันนั้นอยู่นั่นคือหน้าที่ตามความหมายที่สาม
ของคำว่าธรรมะปฏิบัติหน้าที่อยู่อย่างถูกต้องเหมาะสมสิ่งนั้นรอดไม่อย่างนั้นก็คือตาย ทีนี้ก็มาดูว่าทำไมจึงว่าไอ้ธรรมะนั่นคือตัวเราคือว่าตัวเราทั้งหมดเนี่ยเนื้อหนังเอ็นกระดูกไอ้ทุกอย่างทุกส่วนทุกๆปรมาณูในร่างกายนี่ก็คือธรรมชาติแล้วในร่างกายทุกส่วนทุกปรมาณูมันก็มีกฎของธรรมชาติสิงอยู่ควบคุมอยู่แล้วทุกๆปรมาณูก็มีหน้าที่ตามหน้าที่เป็นกลุ่มเป็นพวกทั้งรวมกันเป็นกระดูกเป็นเนื้อเป็นเลือดเป็นตับไตไส้พุงเลยมันก็ทำหน้าที่มันก็ต้องทำหน้าที่แล้วผลของการทำหน้าที่นั้นก็อยู่ที่เราผู้กระทำเดี๋ยวมีสุขบ้างทุกข์บ้างอะไรบ้างแล้วแต่ว่าทำผิดหรือทำถูกธรรมะทั้งสี่ความหมายมันรวมอยู่ในตัวคนแต่ละคนการพูดถึงธรรมะก็คือพูดถึงตัวเองนั่นแหละดูดีตัวเองในครบถ้วนทุกความหมายแล้วก็เป็นเรื่องของธรรมะในการแสวงหาความรู้เรื่องของธรรมะเป็นสิ่งที่มีเหตุผลอย่างยิ่งจะต้องกระทำจะต้องทำให้ดีที่สุดท่านทั้งหลายมาแสวงหาความรู้เรื่องธรรมะก็เป็นสิ่งที่มีเหตุผลจะมาก็ขอแสดงความยินดีว่าได้มาหาสิ่งที่เป็นที่สุดถูกต้องที่สุดเหมาะสมที่สุดคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะ นี่ขอทำความเข้าใจต่อไปเกี่ยวกับคำพูดคำนี้ธรรมะนี่อย่างที่กล่าวแล้วมันหมายถึงทุกอย่างมันเอาไปใช้เรียกอะไรก็ได้ไม่มีผิดหรอกกระทั่งว่าคำถามทุกคำถามที่มันจะเกิดขึ้นมันในโลกกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคำถามก็ตามทุกคำถามตอบได้ด้วยคำว่าธรรมะไม่ใช่ลองดูมาจากอะไรจะไปไหนจะทำอะไรทำเพื่ออะไรแล้วก็คำตอบมันจะธรรมะคำเดียวมันตอบได้ทุกคำถาม เราจะต้องมองเห็นเหตุความจริงอันนี้เป็นตาเห็นทุกสิ่งที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นตัวธรรมชาติในธรรมชาติมีกฎของธรรมชาตินั่นก็มีหน้าที่ที่ชีวิตจะต้องปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติเช่นต้นไม้ก็มีชีวิตก็ต้องปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติสัตว์ก็เหมือนกันคนก็เหมือนกันทั้งจักรวาลเลยมันต้องทำตามกฎของธรรมชาติ นี่เรียกว่าเราจะต้องรู้จักตัวเราหรือว่าทุกสิ่งที่มันรวมกันแล้วเรียกว่าตัวเรา แต่มันมีความยุ่งยากเกี่ยวกับภาษาใช้ภาษาผิดๆแล้วก็ทำยุ่งขอยกตัวอย่างเช่นในโรงเรียนที่ท่านทั้งหลายเคยเรียนมาแล้วในโรงเรียนประถมมัธยมอะไรก็แล้วแต่ครูเขาสอนว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่มันผิดยังไม่มีชิ้นดีเลยไม่มีอะไรเหลือผิดหมดก็ตัวธรรมะมันไม่ใช่ตัวคำสั่งสอนนี่มันตัวหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเนาะแล้วในอินเดียน่ะศาสนาไหนลัทธิไหนคณะไหนก็ตามเขาเรียกคำสั่งสอนของเขาว่าธรรมะเหมือนกันหมดแม้พวกที่ตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้าเขาก็เรียกคำสอนของเขาว่าธรรมะเหมือนกันธรรมะของนิครนของเดรัจฉีของเนี่ยธรรมะเหมือนกันหมดไม่ใช่เฉพาะของพระพุทธเจ้านี่เมื่อครูของเรามาสอนอย่างนี้มันก็ยุ่งไปหมดอ่ะมันไม่ใช่ความจริง ประธานนิครมเด็กๆในอินเดียธรรมะแปลว่าดิวตี้มันถูกตรงตามภาษาบาลีภาษาธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ทีนี้
ก็ดูไปตามนั้นน่ะจะเห็นว่าธรรมะคือสิ่งสูงสุดนะสิ่งสูงสุดที่ต้องเคารพเอาคุณลองไม่เคารพหน้าที่เนี่ยเอาดิมันก็ตายนั่นเองมันต้องทำหน้าที่ทุกอย่างที่เพื่อรอดอยู่นั่นมันน่าประหลาดที่ว่าธรรมะนั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพทุกพระองค์นี่พูดกันอย่างชาวพุทธอย่างชาวพุทธเรา เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาใหม่ๆแล้วท่านก็ชงวนว่าต่อไปนี้จะเคารพอะไรต่อไปนี้จะเคารพอะไรเพราะว่าการอยู่อย่างไม่มีที่เคารพนั้นไม่ถูกทุกคนต้องมีอยู่ต้องเป็นอยู่อย่างที่มีที่เคารพจะเป็นกฎเกณฑ์เป็นอะไรก็สุดถ้าต้องมีที่เคารพเดี๋ยวนี้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะเคารพอะไรทบทวนไปมาในที่สุดท่านก็ตกลงพระทัยว่าเคารพธรรมะหรือหน้าที่หน้าที่ของพระพุทธเจ้านั่นเองเรื่องหน้าที่นี่ก็ตรัสรู้ขึ้นมาเองว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นหน้าที่ดับทุกข์ได้ถึงเชิงเป็นอย่างนี้ก็เคารพสิ่งที่ตรัสรู้ขึ้นมาได้เองก็คือหน้าที่ท่านเลยประกาศเวลานั้นว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่แล้วมาในอดีตก็ดีในอนาคตจักมีมาก็ดีกำลังมีในปัจจุบันนี้ก็ดีทุกพระองค์เคารพธรรมะคือหน้าที่แล้วท่านก็ทำอย่างนั้นจริงๆพระพุทธเจ้าท่านเคารพหน้าที่จริงๆขอเวลาพูดเรื่องนี้สักหน่อยมันจะเสียเวลาไปบ้างว่าพระพุทธเจ้าท่านเคารพหน้าที่อย่างไรเพื่อจะเปรียบเทียบกับพวกเราเคารพหน้าที่อย่างไรเราทำงานกันดูไม่จะถือหลักว่า8ชั่วโมงทำงานวันหนึ่งเพียง8ชั่วโมง แต่พระเจ้าเคารพหน้าที่ทำงานครบรอบทั้งวันทั้งคืนไม่มีกำหนดชั่วโมง คือว่าก่อนสว่างท่านก็นั่งใคร่ครวญนั่งใคร่ครวญดูอะไรมีที่ไหนอะไรมีที่ไหนใครอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรท่านใคร่ครวญดูจนหายเพราะวันนี้ควรจะไปพบใครควรจะไปจัดการกับใครให้เป็นประโยชน์ท่านก็ตกลงวันนี้ไปที่นั่นพอสว่างขึ้นมาท่านก็ไปในรูปของการไปบิณฑบาตนั่นแหละเลยเรียกไปโปรดสัตว์หาโอกาสจนพบกับคนนั้นกับเหตุการณ์อันนั้นสนทนาโต้ตอบกันถึงที่สุดหรือฉันอาหารที่นั่นเลยจนสายจนเที่ยงไปจนสำเร็จประโยชน์หรืออาจจะทำรายอื่นๆพร้อมกันไปด้วยก็ได้แล้วแต่จะพบกันสักกี่ราย พอเที่ยงมันก็จะพักร้อนนิดหน่อยนิดหน่อยพอบ่ายมาถึงที่วัดมันก็ต้องพูดจาสั่งสอนกับประชาชนที่ไปหาที่วัดในตอนบ่ายท่านตอนบ่ายตอนเย็นตอนบ่ายถึงเย็นนี่ก็พบประชาชนพอค่ำลงก็สอนพระเนนประจำวัดพระเนนประจำวัดที่อยู่ด้วยกันจนดึกเที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนก็บาลีก็ใช้คำว่าเทวปัญหานังอัทธรเตเทวปัญหานังแก้ปัญหาเทวดามันก็ตอบคำถามของเทวดาเทวดานี่หมายถึงพระราชามหากษัตริย์ก็ได้ก็เรียกว่าเทวดาที่เป็นคนคนหรือเทวดาที่มาจากเมืองสวรรค์นู่นก็ดีก็เรียกว่าเทวดาเทวดาเมืองคนหรือเทวดาเมืองฟ้าก็ตามมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเวลาเที่ยงคืนทั้งนั้นแหละมันเป็นธรรมเนียมหรือเป็นอะไรกันสุดแท้แต่เรื่องก็เป็นอย่างนั้นพระราชาธรรมดาก็เวลากลางวันก็มีกิจธุระมากนะก็มีเวรภัยมากไปกลางคืนก็ต้องยกกองทัพถือคบเพลิงไปเลยปลอดภัยแล้วไปเฝ้าพระพุทธเจ้ามีเรื่องพูดกันจนเลยเที่ยงคืนเลยดึกดื่นเที่ยงคืน
ก็จะเสร็จเรื่องก็พักผ่อนนิดหน่อยก็ถึงหัวรุ่งอีกแล้วหัวรุ่งก็คิดเลยวันนี้จะไปไหนพรุ่งนี้จะไปไหนก็ไปแล้วก็ทำอย่างนี้ครบวงจรวันคืนนี่ท่านเคารพหน้าที่ไม่ใช่ว่าทำงานเพียง8ชั่วโมงคือพร้อมจะทำทุกๆชั่วโมงก็ทำอย่างแท้จริงอย่างซื่อสัตย์สุจริตเราทำงาน8ชั่วโมงแล้วยังคดโกงยังบิดเบี้ยวกันแท้ไม่ต้องทำก็ดีใช่ไหมบทยืนบิดเบี้ยวหน้าที่ลงสมุดทำงานวันทำงานก็ลงโกหกนะไม่ได้มาตรงตามตัวเลขที่ลงในบัญชีนี่จะไปเทียบกับพระพุทธเจ้าได้อย่างไรแล้วว่าท่านทำหน้าที่อย่างไรเคารพหน้าที่อย่างไร เอาทีนี้ก็ว่าเมื่อท่านเสร็จที่บ้านนี้จังหวัดนี้จังหวัดนี้เสร็จแล้วจะไปจังหวัดอื่นไปมณฑลอื่นท่านไม่มีรถยนต์ท่านไม่มีรถยนต์มันยังไม่มีรถยนต์มันมีแต่รถเทียมโดยม้าหรือวัวเกวียนเทียมโดยวัวท่านไม่นั่งเพราะมันสัตว์มีชีวิตลากไปมันไม่นั่งรถยนต์ก็ไม่มีอาหารอย่างนี้ก็ไม่นั่งก็ต้องเดินจะกี่โยชน์ก็ต้องเดินนี่ปรากฏในพระบาลีไม่มีรองเท้าไม่มีร่มนี่ช่วยเข้าใจไว้ด้วยนะพระพุทธเจ้าไม่มีรองเท้านะไม่มีร่มนะแล้วทำไมจะมีกล้องถ่ายรูปเหมือนพระสมัยนี้หรอคิดดูสิคุณลองคิดดูสิร่มก็ยังไม่มีรองเท้าก็ยังไม่มีท่านก็ต้องเดินแดดก็แดดก็เหงื่อโคลนเดินไปการเดินเป็นโยชน์นั่นคือการเสียสละของพระพุทธเจ้าเสร็จเมืองนี้ก็ไปเมืองโน้นเสร็จเมืองก็ไปเมืองโน้นจนกระทั่งวันที่จะปรินิพพานซึ่งเราแปลกันว่าตายวันนั้นก็ยังเดินอยู่เป็นโยชน์คืนนี้จะปรินิพพานกลางวันยังเดินอยู่เป็นโยชน์เดินอยู่เป็นโยชน์ไม่ได้ไปหาหมอหาโรงพยาบาลหรือพักผ่อนอะไรอายุมากแค่ตั้ง80ปี ยังเดินอยู่เป็นโยชน์พอไปถึงที่ที่กำหนดไว้ว่าจะปรินิพพานอุทยานวันนั้นอุทยานที่พักของพวกกษัตริย์ที่เขามีไว้เที่ยวเล่นแห่งหนึ่งกำหนดว่าปรินิพพานที่นี่ก็เตรียมที่สำหรับจะปรินิพพานกลางดินเตียงเตี้ยๆนิดเดียววางอยู่กลางดินปูผ้าแล้วก็ประทับวันนั้นเพื่อจะปรินิพพานไม่ได้ปรินิพพานบนตึกบนวิมานบนโรงพยาบาลที่ไหน หัวค่ำนี่จะปรินิพพานก็ยังมีนักบวชศาสนาอื่นก็มาขอถามปัญหามาขอสอนทีพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายวันนี้มันมากไปแล้วพระพุทธเจ้าจะปฏิพันธ์เดี๋ยวนี้ยังไม่สอนอีกก็ไล่มันไปไล่ไปเร็วๆไป พระพุทธเจ้าท่านได้ยินโอ้อย่าไล่มันเรียกมันมาต้องการอะไรก็ถามก็ตอบถามตอบให้จนคนนี้ได้บรรลุธรรมะพร้อมที่จะเป็นพระอรหันต์บรรลุธรรมะแล้วไม่กี่นาทีต่อมาท่านก็นิพพานนิพพานมันก็ปิดสวิตช์ไฟพระพุทธเจ้าน่ะมีการปรินิพพานมันปิดสวิตช์ไฟคือเข้าสมาธิอันนี้แล้วออกจากสมาธิอันนี้เข้าสมาธิอันนี้ออกจากสมาธิอันนี้ตามสมควรตามพอใจของท่านพอออกจากสมาธิชุดสุดท้ายท่านก็นิพพานมันก็ปิดสวิตช์ไฟคุณจะว่ายังไงจะเรียกว่าทำหน้าที่จนตายได้หรือไม่ลองคิดดูสิทำหน้าที่จนตายทำการงานหน้าที่จนทั้งตายนาทีสุดท้ายเราทำกันอย่างนั้นเลยในโลกเราทำกันอย่างนั้นที่ว่าขยันที่สุดมันก็ยังไม่ทำอย่างนั้นที่ท่านเคารพหน้าที่ไหมเคารพหน้าที่บูชาหน้าที่เคารพหน้าที่เราเคารพหน้าที่กันอย่างนี้ไม่คดโกงหน้าที่ไม่กบฏหน้าที่แล้วมีสันติภาพเหลือเฟือเดี๋ยวนี้มีแต่คนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัว
ไม่เห็นแก่ธรรมะถ้าเห็นแก่ตัวมันไม่เห็นแก่ธรรมะหรอกเพราะมันรักตัวเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ความถูกต้องแล้วไม่เห็นแก่ผู้อื่นผู้เห็นแก่ตัวน่ะไม่เห็นแก่ผู้อื่นไม่เห็นแก่ธรรมะแล้วมันจะเห็นแก่หน้าที่ได้อย่างไรมันจะเคารพหน้าที่ได้อย่างไรผู้เห็นแก่ตัวเราจะดูว่าผู้เห็นแก่ตัวทั้งหลายเห็นแก่ใครเห็นแก่ตัวคนนั้นขี้เกียจทำงานจะนอนแล้วก็รอผลงานของผู้อื่นทำเด็กวัดเห็นได้ง่ายนักเรียนก็เห็นได้ง่ายผู้ใหญ่ก็เห็นได้ง่ายคนไหนเห็นแก่ตัวคนนั้นจะขี้เกียจทำงานแต่จะเอาผลงาน ไม่ทำหน้าที่แต่จะเรียกร้องสิทธิคือคนทั้งหลายก็ได้คนทั้งหลายถ้าไม่ทำหน้าที่จะเรียกร้องสิทธินี่คือเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวคำว่าเห็นแก่ตัวนั่นอย่าเอาไปใช้ในทางดีเลยมันเห็นแก่ตัวด้วยกิเลสถ้าเขาเคารพตัวพัฒนาตัวบูชาตัวนั่นไม่ใช่เห็นแก่ตัวมันอีกคำหนึ่งถ้าเห็นแก่ตัวที่ตรงนี้มันเห็นด้วยกิเลสด้วยความโง่มันก็ขี้เกียจไม่อยากทำงานแต่จะเอาสิทธิเอาประโยชน์แล้วก็ไม่ทำหน้าที่และยังไม่สามัคคีไม่สามัคคีประเทศชาติจะเรียกร้องสามัคคีจากคนเห็นแก่ตัวนี่มันก็หาเลือดกระปูมันไม่สามัคคีกับใครคนเห็นแก่ตัวให้คนเห็นตัวก็อิจฉาริษยาเมื่อผู้อื่นทำดีก็จะปัดแข้งปัดขาเห็นแก่ตัวมันก็เห็นแก่ตัวจนเลยท่านเลยเถิดหลงทางเห็นแก่ตัวหลงทางมันก็เป็นบ้ามันหรือว่ามันก็จะต้องเป็นอาชญากรอันธพาลเลวร้ายแล้วมันก็ทำสิ่งที่ไม่ควรทำปัญหายุ่งยากทั้งหลายทั้งหมดในโลกนี่มาจากความเห็นแก่ตัวของผู้เห็นแก่ตัวเราพูดได้เลยปัญหาอะไรก็ตามกี่ร้อยกี่ล้านปัญหาก็มาจากผู้เห็นแก่ตัวปัญหามลภาวะปัญหานิเวศวิทยาปัญหาทุกอย่างที่เกี่ยวกับสังคมนี่ก็มาจากผู้เห็นแก่ตัวการปล้นการจี้การขโมยนี่ก็มาจากผู้เห็นแก่ตัวการทำลายประโยชน์สาธารณะก็ผู้เห็นแก่ตัวการทำลายป่าไม้ทำลายอะไรที่ไม่ควรจะทำลายก็มาจากเห็นแก่ตัวถ้าควบคุมไว้ไม่อยู่ก็เป็นบ้ากระทั่งฆ่าตัวเองตายมันไม่น่าเชื่อนะว่าเห็นแก่ตัวทำไมฆ่าตัวเองตายความเห็นแก่ตัวมันหลงทางมันมากเกินไปจนมันหลงทางหมดฆ่าตัวเองฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียแล้วฆ่าตัวเองก็ได้เนี่ยผู้เห็นแก่ตัวสร้างปัญหาทุกอย่างทุกชนิดขึ้นมาเพราะว่าเขาไม่เคารพหน้าที่เขาเห็นแก่ตัวเขาเคารพหน้าที่ไม่ได้เขาไม่สนใจหน้าที่เราก็ลำบากก็ต้องสร้างคุกตารางไว้สำหรับพวกเห็นแก่ตัวต้องเพิ่มตำรวจเพราะผู้เห็นแก่ตัวต้องเพิ่มโรงพยาบาลบ้าจนไม่มีเงินจะเพิ่มได้ยินโรงพยาบาลบ้านี่ไม่พอแล้วเงินก็ไม่มีที่จะสร้างโรงพยาบาลบ้าเห็นแก่ตัวมันมากขึ้น นี่เห็นแก่ตัวนั่นคือไม่มีธรรมะถ้ามีธรรมะเห็นแก่ธรรมะหรือหน้าที่แล้วมันก็จะต้องเห็นแก่ผู้อื่นที่เห็นแก่ตัวคือไม่เห็นแก่ธรรมะไม่เห็นแก่ความถูกต้องถ้าเห็นแก่ธรรมะหรือเห็นแก่ความถูกต้องมันก็ไม่เห็นแก่ตัวก็ทำประโยชน์ประโยชน์เพื่อตัวเองก็ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นก็ทำประโยชน์ที่มันเกี่ยวข้องกันแยกกันไม่ได้ก็ทำมันก็หมดแล้วนะ
ประโยชน์ตัวเองก็ทำประโยชน์ผู้อื่นก็ทำประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันอยู่ก็ทำมันก็หมดประโยชน์ประโยชน์ทุกชนิดที่ต้องทำนี่ขอให้เรามองดูให้เห็นว่าความเห็นแก่ตัวนี่เป็นสิ่งเลวร้ายที่สุดไม่มีความเลวร้ายอะไรเลยมากมายเท่ากับความเห็นแก่ตัวไม่ต้องเชื่ออาตมาไปดูเองอะไรจะเลวร้ายยิ่งไปกว่าความเห็นแก่ตัวโลกนี้ไม่มีสันติภาพโลกนี้ไม่มีสันติภาพเพราะเหตุอะไรยุ่งไปหมดก็เพราะความเห็นแก่ตัวอย่างเดียวมันมีผู้เห็นแก่ตัวคนยากจนก็เห็นแก่ตัวคนมั่งมีก็เห็นแก่ตัวแล้วมันจะพูดกันรู้เรื่องมันจะรักกันได้คนยากจนก็เห็นแก่ตัวคนมั่งมีก็เห็นแก่ตัวมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องลูกจ้างก็เห็นแก่ตัวนายจ้างก็เห็นแก่ตัวแล้วมันจะรักกันได้มันจะมีปัญหาไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนั้นหนังสือพิมพ์ค่าราคาสร้างกันอยู่ตลอดเวลาเมื่อมองกันทั้งโลกนะนายทุนทั้งหลายในโลกก็เห็นแก่ตัวชนกรรมอาชีพทั้งหลายก็เห็นแก่ตัวมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องมันมีแต่ที่จะทะเลาะวิวาทกันเท่านั้นพูดกันไม่รู้เรื่องนายทุนก็เห็นแก่ตัวชนกรรมอาชีพก็เห็นแก่ตัวนอกนั่นก็เห็นแก่ตัวแล้วมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องมันก็เต็มไปด้วยปัญหาทั้งที่ศาสนาทุกศาสนาสอนเรื่องไม่เห็นแก่ตัวแต่แล้วก็ไม่มีผู้ปฏิบัติกันกี่คนถือศาสนาแต่ปากไม่ปฏิบัติศาสนาโดยแท้จริงถ้าทุกคนปฏิบัติศาสนากันโดยแท้จริงแล้วจะไม่มีคนเห็นแก่ตัวเหลืออยู่ในโลกเพราะทุกศาสนามันสอนเรื่องไม่เห็นแก่ตัวนี่จะเป็นศาสนาอะไรก็ตามแต่แล้วก็ไม่มีใครปฏิบัติแล้วร้ายกว่านั้นบางทีศาสนาเองกลับเห็นแก่ตัวเสียอีกหรือเจ้าหน้าที่ทางศาสนากลับเห็นแก่ตัวเสียอีกคิดทำลายศาสนาอื่นก็มีมันจะพูดกันรู้เรื่องได้ยังไงถ้าว่าเราเอาศาสนาทุกศาสนามาใช้เป็นประโยชน์ได้แล้วก็ในโลกนี้ไม่มีความเห็นแก่ตัวจะมีแต่ถูกต้องคือธรรมะคือความถูกต้องเห็นแก่ผู้อื่นเห็นแก่ความถูกต้องเราเห็นแก่ตัวเราก็พูดกันไม่รู้เรื่องขออภัยที่พูดว่า you know นั้นไม่ได้ทำอะไรนอกจากปรองดองระหว่างผู้เห็นแก่ตัวสารพัดชนิดมาปรองดองกันที่ you know ก็ตกลงกันไม่ได้เพราะความเห็นแก่ตัวอาจารย์มาคิดว่าเลิกยูโนซะดีกว่าแล้วมียูโรเข้ามาแทนUnited Nation Organization ออกไป United Religion Organization เข้ามาเป็นยูโรเอาความไม่เห็นแก่ตัวเข้ามาแล้วก็พูดกันรู้เรื่องเลยจะพูดกันรู้เรื่องไม่ต้องเถียงกันโลกนี้จะมีสันติภาพถ้าว่ามันเอาความเห็นแก่ตัวออกไปจะได้โลกนี้จะพูดกันรู้เรื่องแล้วจะมีสันติภาพนี่ก็หมายความว่าธรรมะเข้ามาความเห็นแก่ตัวออกไปความเห็นแก่ตัวออกไปความเห็นแก่ธรรมะเข้ามานายจ้างกับลูกจ้างจะรักเป็นเพื่อนกันนายทุนกับชนกรรมอาชีพจะรักเป็นเพื่อนคนยากจนกับคนมั่งมีก็จะรักเป็นเพื่อนกันคนกับสัตว์เดรัจฉานก็จะรักเป็นเพื่อนกันคนกับต้นไม้ต้นไม้ก็จะรักเป็นเพื่อนกันไม่ทำร้ายนี่เดี๋ยวนี้มันเห็นแก่ตัวมันรักกันไม่ได้แม้แต่คนกันเองเนี่ยคนแก่ตัวเห็นแก่ตัวมันหนักข้าวมันก็เห็นแก่ตัวเกิดขึ้นระหว่างผัวเมียทะเลาะกันต้องหย่ากันแม้แต่ผัวเมียมันต้องหย่ากันเพราะความเห็นแก่ตัวถ้ามีแต่ธรรมะไม่เห็นแก่ตัวปัญหาเหล่านี้มันก็ไม่มีท่านขอให้เราช่วยกันทำลายความเห็นแก่ตัวทุกวิธีทางที่จะทำได้
ถ้าทุกศาสนามารวมกันใช้วิธีของตนวิธีของตนวิธีของตนเฮ้มันก็ได้น่ะสามารถที่ทำลายความเห็นแก่ตัวได้เดี๋ยวนี้ศาสนาแต่ละศาสนาก็ไม่รวมมือยังเห็นแก่ตัวยังจะดีกว่าศาสนาอื่นยังจะเอาเปรียบศาสนาอื่นยังไม่ยังเห็นแก่ตัวมันก็เลยไม่มีความรักกันการที่ไม่เห็นแก่ตัวการที่เห็นแก่ตัวแล้วไม่รักกันนี่มันผิดหลักของธรรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันต้องการให้ทุกคนอยู่ด้วยกันมันสัญชาตญาณแห่งการอยู่ร่วมกันของสิ่งที่มีชีวิตแต่ว่าแม้สิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ยังต้องอยู่ร่วมกันอยู่ด้วยกันลองคิดดูไอ้สุริยะจักรวาลสุริยะจักรวาลนี่มันยังต้องอยู่ร่วมกันอย่าง เหมือนกับสหกรณ์ต่อกันดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวดวงอะไรกี่ร้อยกี่ล้านมันก็ยังต้องอยู่ร่วมกันอย่างสหกรณ์มันจึงอยู่ได้นั่นเป็นในความหมายลึกซึ้งว่ามันต้องอยู่ร่วมกันด้วยความเข้ากันได้ไม่ใช่จะเป็นข้าศึกศัตรูแก่กันเอาที่ในโลกเดียวนี่ก็ต้องอยู่กันอย่างสหกรณ์มนุษย์กับสัตว์กับต้นไม้ต้นไม้กับแผ่นดินนี่ต้องอยู่กันอย่างสหกรณ์ไม่ทำลายกันเดี๋ยวนี้มนุษย์มีแต่ทำลายนี่ทำลายธรรมชาตินี่ไม่มีสหกรณ์กับธรรมชาติไม่ทำอะไรก็ไม่มีอะไรกิน ในโลกเดียวนี่ก็ต้องอยู่กันอย่างสหกรณ์จะมีแต่เพียงคนเดียวก็ไม่ได้สัตว์ตัวเดียวก็ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้อย่างต้นไม้มันเขียวอยู่ได้นี่เพราะนกมันช่วยรักษาเลี้ยงดูเพราะว่านกนี่มันกินหนอนวันหนึ่งมากมายเพียงแต่ไม่มีนกหนอนก็กินใบไม้เหล่านี้หมดแล้วก็มากจนต้นไม้เหล่านี้ตายหมดมันอยู่อย่างสหกรณ์คืออาศัยกันและกันนี่มันจึงอยู่มาได้นั่นในชีวิตของเราคนหนึ่งแต่ละคนเราก็สหกรณ์ทั้งนั้นแหละแขนขามือตีนกระดูกเนื้อหนังตับไตไส้พุงหัวใจต้องทำหน้าที่ในลักษณะเป็นสหกรณ์ร่วมกันเป็นหนึ่งชีวิตพอไม่สหกรณ์เมื่อไหร่มันก็ตายแล้วมันก็ตายไม่ต้องสงสัยแปลว่าชีวิตนี่มันอยู่ได้ด้วยสหกรณ์เราจึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีเรานำระบบสหกรณ์มาใช้แต่แล้วก็เป็นไปไม่ได้สหกรณ์ได้ปีสองปีก็ล้มสหกรณ์นี่ล้มไปกี่ร้อยกี่พันกี่สหกรณ์แล้วถ้าสมาชิกมันเห็นแก่ตัวที่เหลือสมาชิกสหกรณ์มันเห็นแก่ตัวสหกรณ์อยู่ไม่ได้มันต้องมีอะไรมาล่อมาหลอกมาจ้างมันถึงจะอยู่ได้บางสหกรณ์มันเห็นแก่ตัวสหกรณ์มันล้มหมดเพิ่งค่อยมีธรรมะให้มีธรรมะเข้ามาให้มีธรรมะเข้ามาแล้วเห็นแก่ธรรมะมันก็ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวก็รักกันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันแล้วก็อยู่กันได้แล้วก็เจริญดีเอาทีนี้เราก็มาดูกันว่าทำไมจึงเห็นแก่ตัวทำไมจึงเห็นแก่ตัวนี่เป็นเรื่องลึกซึ้งที่ต้องคิดกันมากสักหน่อยต้องพิจารณาศึกษากันสักหน่อยถ้าถามขึ้นว่าทำไมจึงเห็นแก่ตัวก็เพราะว่าแต่ละคนอ่ะมันมีความรู้สึกของตนมีตามีหูมีจมูกไว้สำหรับรับอารมณ์แล้วก็รู้สึกรสจากการรับอารมณ์ในบางรายก็เป็นบวกเป็นโพซิทีฟในบางรายก็เป็นลบเป็นเนกาทีฟพอเป็นบวกมันก็เกิดตัวกูผู้เป็นเจ้าของอารมณ์ลบก็มันเกิดตัวกูฉันกินเข้าไปอร่อยในที่ลิ้นนี่เป็นเพียงความรู้สึกตามธรรมชาติแล้วความโง่ของกิเลสก็เกิดขึ้นว่ากู้นะอร่อย
ผู้อร่อยเกิดทีหลังอร่อยเกิดทีหลังความรู้สึกอร่อยนะนั่นผู้อร่อยนั่นคือมายาจึงว่าไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนเป็นรีแอคชั่นของความอร่อยทำให้เกิดความรู้สึกว่ากู้ผู้อร่อยแล้วมันโง่จะเป็นกูไปหมดกูเห็นที่จริงตามันเห็นก็ว่ากูเห็นจมูกได้กลิ่นก็ว่ากูได้กลิ่นที่เป็นระบบประสาทรู้หน้าที่มันก็ว่ากูทั้งนี้มีดบาดนิ้วมันก็โง่มีดบาดกูไอ้โง่ไอ้รำมันโง่มีดบาดนิ้วนี่เดียวมันก็มีดบาดกูอะไรก็กูแล้วมันเกิดได้ในความรู้สึกว่าถ้ารู้สึกเป็นบวกก็เกิดตัวกูบวกคืออร่อยก็มีตัวกูบวกเพราะไม่อร่อยก็มีตัวกูลบเด็กๆ เดินไปชนเก้าอี้ก็เตะเก้าอี้นั่นมันกูนั่นมันสูนี่มันกูนั่นมันสูก็เตะเก้าอี้ความรู้สึกว่าตัวตนว่าตัวกูนั่นเป็นของโง่หลอกลวงมายาทำไมรู้สึกไปเช่นนั่นเองเป็นของไม่จริงนั่นคำสอนเรื่องอนัตตาอนัตตาไม่ใช่ตนไม่ใช่มีตนนะคุณอย่าไปดูถูกว่าเป็นเรื่องคำพูดเลวไหลนะมันเป็นคำพูดที่จริงยิ่งกว่าจริงจริงยิ่งกว่าจริงอัตตาอัตตาตัวกูมันเกิดทีหลังความรู้สึกมีความรู้สึกชัดลงไปในจิตใจเป็นอิโมชันเป็นอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งแล้วมันจะเกิดความโง่ตามมาว่ากู้เป็นผู้ทำอย่างนั้นเป็นผู้รู้สึกอย่างนั้นเป็นผู้ได้อย่างนั้นเป็นผู้เสียอย่างนั้นตามหลังไอ้ระบบประสาทที่มันรู้สึก ไปค่อยๆควรดูเองพออร่อยก็เดี๋ยวก็เกิดความรู้สึกว่าทันทีว่ากู้อร่อยพอไม่อร่อยก็กู้ก็ไม่อร่อยที่จริงมันเป็นความรู้สึกของลิ้นของระบบลิ้นที่ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยไอ้ตัวกู้มันพลอยเกิดแล้วเดี๋ยวก็ดับไปก็เกิดอย่างอื่นอีกดับไปเกิดอย่างอื่นอีกเกิดตัวกูไม่รู้กี่ร้อยกี่พันอย่างเกิดตัวกูทุกทีมันก็เห็นแก่ตัวทุกทีเหมือนกันน้ำความเคยชินมันมากเข้ามันเห็นแก่ตัวมากเข้าเนี่ยเห็นได้ชัดว่าความเห็นแก่ตัวมันเกิดมาจากความโง่ความหลงไปหมายมั่นเอาความรู้สึกที่เป็นบวกและเป็นลบถ้ายังมีความรู้สึกเป็นบวกหรือเป็นลบแล้วตัวกูก็เกิดไม่ได้นั่นคัมภีร์เก่าๆคัมภีร์ของคนฉลาดมาแต่ก่อนเขาจึงสอนให้กำจัดไอ้ความรู้สึกเป็นบวกเป็นลบความรู้สึกที่เป็นบวกเป็นลบนั้นขจัดออกไปเถิดจะไม่เกิดความรู้สึกไอ้ตัวกูเส้นหรือเส้นฟิชจะไม่เกิดคัมภีร์ไบเบิลของพวกยิวหลายพันปีมาแล้วก็มีเขียนมันตอนต้นๆว่าพระเจ้าบังคับมนุษย์คนแรกที่สร้างขึ้นมาแกอย่าไปกินผลไม้ที่ทำให้เกิดความรู้ว่า good and evil ถ้าไป discriminate เป็น good and evil แล้วแกจะตายคือเป็นทุกข์ดูสิคนแก่เขาเก่าฉลาดเหลือประมาณนึงแต่คนเดียวนี้ไม่ทำตามพวกคริสเตียนไม่สนใจประโยคนี้มันเป็นของยิวโบราณคัมภีร์โอลด์เทสเทมเมนต์ของยิวอย่าไปแอทแทชไปดิสคริมิเนตกูดแอนด์อีวิลถ้าไม่รู้สึกว่ากูดคือบวกอีวิลคือลบมันก็ไม่เกิดตัวกูบวกตัวกูลบมันก็ไม่เห็นแก่ตัวนั่นเขาแก้ปัญหาได้ด้วยข้อนี้แต่ไม่มีใครทำตามมันก็เลยเป็นหมันไปเต๋าเหลาจื้อเก่าแก่พร่องพร่องพระพุทธเจ้าอย่าไปยึดถือบวกลบยินบวกยางลบยิ้มเอียงยินยางอย่าไปยึดถือเป็นยินเป็นยางมันจะเป็นบวกเป็นลบแล้วแกก็จะมีปัญหาคือเกิดเรื่องนี่ก็ว่าอย่าไปมีบวกมีลบเข้ามันจะเกิดเป็นปัญหาพวกฮินดูชั้นหลังๆชั้นสูงสุดของเวตันตระก็อย่าไปยึดถือว่าบุญว่าบาปบุญยะปาปะไม่เอาชาวพุทธก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็สอนไม่ยึดมั่นดีชั่วกุศลอกุศลไม่ยึดมั่นเป็นดีเป็นชั่วไม่มีบวกไม่มีลบอะไรความที่ไม่เป็นบวกไม่เป็นลบมันจะคงที่อยู่ในความถูกต้องถ้ามันเป็นบวกมันก็โง่ไปทางบวกเอ็นไปทางบวกลบมันก็โง่ไปทางลบมันก็มีตัวกูจะได้ที่จะเสีย
จะกำไรจะขาดทุนจะแพ้จะชนะจะเอาเปรียบจะได้เปรียบมันยึดถือบวกถือลบก็เห็นแก่ตัวเมื่อเห็นแก่ตัวแล้วมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องอย่าว่าลูกจ้างกับนายจ้างผัวเมียมันยังพูดกันไม่รู้เรื่องถ้ามันมีความเห็นแก่ตัวก็มาครอบงำแม่ลูกกับพ่อมันก็พ่อกับแม่ลูกมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องถ้าความเห็นแก่ตัวมันครอบงำมันไม่มีตัวไม่เห็นแก่ตัวดีที่สุดไม่ถ้าว่าศาสนาไหนเขาสอนว่ามีตัวเขาก็ต้องสอนอีกทีว่าอย่าเห็นแก่ตัวแต่พุทธศาสนานี้สอนว่ามันไม่มีตัวมันไม่มีตัวถ้าเห็นไม่มีตัวแล้วมันก็ไม่เห็นแก่ตัวยังไม่ต้องสอนเป็นสองคนถ้าใครสอนว่ามีตัวต้องสอนอีกคนหนึ่งว่าอย่าเห็นแก่ตัวแต่ถ้าสอนเธอไม่มีตัวมันก็สอนทีเดียวก็พอมันก็ไม่เห็นแก่ตัวนี่ขอให้รู้ว่าธรรมะสูงสุดหน้าที่สูงสุดคือทำให้หมดความเห็นแก่ตัวหรือว่าไม่เห็นแก่ตัวเป็นผลของไอ้ธรรมะสูงสุดตัวธรรมชาติตัวกฎของธรรมชาติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติผลจากหน้าที่ไอ้ผลจากหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินี่คือไม่เห็นแก่ตัวเป็นผลสูงสุดพอไม่เห็นแก่ตัวก็รักผู้อื่นได้รักความถูกต้องได้รักษาความจริงรักษาความซื่อสัตย์อะไรไว้ได้ พอเห็นแก่ตัวไม่ทำหน้าที่แต่เงาสิทธิพร้อมจะกดโกงเป็นอันธพาลนี่เราจริงสังเกตเห็นได้ไม่ยากนักในโลกนี้เต็มไปด้วยปัญหาทั้งโลกเกิดขึ้นเพราะความเห็นแก่ตัวเพราะความเห็นแก่ตัวคนจนก็เห็นแก่ตัวคนมั่งมีก็เห็นแก่ตัวพูดกันไม่รู้เรื่องกระทั่งว่าลูกจ้างนายจ้างก็เห็นแก่ตัวจึงกระทั่งบางทีผัวเมียก็ต่างฝ่ายต่างเห็นแก่ตัวก็ได้หย่ากันพูดตามหลักพุทธศาสนาชัดๆท่านตรงๆก็หมดความมีตัวนั่นแหละจะเป็นสุขอย่างยิ่งคือหมดความมีตัวใช่มันไม่มีทางจะเห็นแก่ตัวหมดหรือกำจัดความมีตัวรู้สึกว่ามีตัวกู้ออกไปเสียแล้วจะเป็นสุขอย่างยิ่งก็มีการปฏิบัติเพื่อให้หมดความรู้สึกว่ามีตัวปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาก็เคยเห็นแจ้งว่ามันไม่มีตัวมันไม่มีตัวมันมีแต่ธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติเป็นกระแสแห่งธรรมชาติปรุงแต่งกันไปจนเกิดความรู้สึกโง่เขลาว่ามีตัวแล้วก็เห็นแก่ตัวแล้วก็เต็มไปด้วยการต่อสู้เพื่อเห็นแก่ตัวความทุกข์จึงเต็มไปทั้งจักรวาลเต็มไปทั้งโลก ตั้งต้นแต่ให้รู้ว่าไม่ต้องมีตัวไม่ต้องมีวิญญาณแบบเป็นตัวนะไอ้ตาก็เห็นรูปได้หูก็ได้ยินเสียงได้จมูกก็ได้กลิ่นได้ลิ้นก็รู้รสได้ผิวหนังนี่ก็รู้สัมผัสได้จิตก็คิดนึกได้โดยไม่ต้องมีตัวอัตตาเซลอัตโซลพวกนี้เอาออกไปได้ไม่มีตัวจริงตาก็เห็นรูปได้หูก็ได้ยินเสียงได้จมูกก็ได้กลิ่นได้ตอนนี้ก็ไม่มีตัว ที่ภาวะไอ้ตาเนี่ยของข้างนอกคือรูปมาถึงกันเข้าโดยความรู้สึกว่าเป็นอะไรเป็นสัมผัสขึ้นมาแล้วก็อย่าได้เข้าใจว่าเป็นตัวมันเป็นของธรรมชาติเช่นนั่นเองรู้สึกสบายหรือไม่สบายขึ้นมาก็ไม่ใช่เรื่องของตัวมันเป็นความรู้สึกของระบบประสาทพอแล้วไม่ต้องมีตัวไม่ต้องมีไอ้โซลไอ้เซลที่เป็นเรื่องของผู้ลึกลับอ่ะที่ตัวที่ลึกลับอย่างคนบางพวกเขาเชื่อกันอยู่อย่างที่พูดมาแล้วตะกี้ว่าถ้ามันไปหลงความหมายของบวกหรือความหมายของลบมันจะเกิดความรู้สึกว่ากู้ได้บวกหรือกู้ได้ลบแล้วก็เห็นแก่ตัวทีนี้เราไม่หลงบวกไม่หลงลบอันนี้ยากมากยากมากความรู้สึกอย่างนี้มันเรียกว่าบวกมันก็รู้สึกตามธรรมชาติพอใจที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจพอใจมันเป็นเรื่องบวก
เมื่อไม่พอใจเข้ามาก็เป็นเรื่องลบนี่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติเป็นอย่างนี้เองนี่เราก็เห็นว่าไอ้ที่เราไปชอบหรือไปรักหรือไปโกรธหรือไปเกลียดมันก็ตามมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดไปเห็นเป็นบวกไปเห็นเป็นลบถ้าเห็นความจริงเห็นกันอย่างโอ้เช่นนั่นเองมันเช่นนั่นเองเด็กทารกเพิ่งคลอดออกมาครั้งแรกกินนมแม่เพราะอร่อยมันก็ต้องรู้สึกว่ากูอร่อยไม่ต้องมีใครสอนไม่ต้องมีใครสอนพอไปกินของไม่อร่อยเข้ามันก็ไม่อร่อยกูไม่อร่อยไม่ต้องมีใครสอนมันเกิดได้เองอย่างนี้ถ้าเราจะศึกษากันให้ละเอียดก็มองดูว่าสิ่งใดที่เป็นบวกก็ตามเป็นลบก็ตามสิ่งนั้นไม่เที่ยงเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดนะเรียกว่าเห็นอนิจจังเห็นอนิจจังว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดพวกกรีกพ้องสมัยกับพระพุทธเจ้ามันก็เคยสอนอย่างนี้ฮีรักซิตัสสอนว่าทุกอย่างไหลทุกอย่างไหลเรียกว่าลัทธิแพนทารีทุกอย่างไหลก็หมายความเขาเห็นอนิจจังอนิจจังนี่เหมือนกันในคัมภีร์พุทธฝ่ายพุทธนี่ก็มีพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีศาสดาเมืองใกล้ๆที่ไหนก็ไม่รู้ก็สอนเรื่องอนิจจังเหมือนเราเข้าใจว่าน่าจะเล็งถึงพวกกรีกคณะนี้ก็ได้สอนว่าทุกอย่างไหลคือไม่เที่ยงนี่เลยก็เห็นอนิจจังอนิจจังที่เราหลีกไม่พ้นนี่เราต้องอยู่กับสิ่งที่เป็นอนิจจังคิดดูเนื้อหนังร่างกายก็เป็นอนิจจังความรู้สึกอะไรก็เป็นอนิจจังจิตต้องอยู่กับสิ่งที่เป็นอนิจจังมันก็ต้องเป็นทุกข์เรียกทุกขังมันก็เป็นทุกข์เมื่อมันเป็นทั้งนิจอนิจจังและทุกขังจะไปเรียกว่าตัวตนได้อย่างไรมันเอาอะไรกับมันไม่ได้นี่มันไม่เป็นตัวเองมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามความรู้สึกนี่เห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเราได้โง่มาอย่างไรถ้าไม่เห็นข้อนี้เราก็รู้สึกเป็นบวกบ้างรู้สึกเป็นลบบ้างแต่ถ้าเราเห็นว่าทั้งบวกและทั้งลบไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเปลี่ยนแปลงเรื่อยทำความเจ็บปวดให้แก่ผู้เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่มีตัวตนมันก็สบายแต่การเห็นนี่มีลำดับละเอียดไปว่าเห็นอนัตตาแล้วก็เห็นโอ้มันธรรมติตตาคือธรรมชาติเป็นอย่างนี้เองธรรมชาติเป็นอย่างนี้เองเห็นธรรมติตตาธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เองก็ดูต่อไปก็เห็นโอ้มันมีกฎธรรมชาติบังคับอยู่เรียกธรรมนิยามตากฎธรรมชาติบังคับอยู่จนในที่สุดสรุปความทั้งหมดทั้งสิ้นและสิ่งทั้งปวงต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเรียกว่าอิทัปปัจจยตาสิ่งทั้งปวงต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันทุกอย่างมันมีเหตุมันเป็นไปตามเหตุทุกอย่างมันจึงมีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดอะไรขึ้นอะไรดับนี่ไปตามเหตุเห็นมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วก็เห็นว่าโอ้นี่คือเช่นนี้เองเช่นนี้เองอย่างนี้เองไม่มีอย่างอื่นแล้วก็เห็นตถาตาเห็นตถาตาเต็มที่แล้วเห็นโอ้มันไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนนั่นเป็นจุดสุดท้ายที่จะเห็นโอ้มันไม่มีตัวตนไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนเมื่อไม่มีตัวตนจะเห็นแก่ตนได้อย่างไรมันไม่มีตัวตนมันก็ไม่เห็นแก่ตนก็ไม่เห็นแก่ตนเพราะเห็นว่ามันเช่นนั่นเองทีนี้ก็มีบรรลุธรรมะชั้นสูงสุดเรียกว่าอาตัมมยตาข้อภัยที่จะถามว่าท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมไม่เคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมแม้แต่พวกพุทธบริษัทในวัดมันยังไม่เคยได้ยินคำนี้เพราะเขาแปลเป็นภาษาไทยเสียแปลว่าอะไรก็ไม่รู้มันไม่ตรงตามที่เป็นจริงถ้าเป็นบาลีอะตัมมยตาทีนี้ก็ไม่มีอะไรปรุงแต่งให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้คงอยู่แต่ในความถูกต้องคงที่อยู่ในความถูกต้องเรียกว่าอะตัมมยตา
ความที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้คำนี้มันยังไม่มีในดิกชันนารีของมนุษย์ไม่มีในวอคาบิลารีคำพูดของมนุษย์นี่เราจึงอยากให้มันมีความที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้ปรุงแต่งคำนี้คือทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเรียกปรุงแต่งคนพระอเมริกันเขาบอกว่าถ้าที่อเมริกันที่อเมริกาเรียกคอนคอกคือปรุงแต่งให้เป็นอย่างอื่นที่ยุโรปใช้คำว่าคอนดิชันคือปรุงแต่งให้เป็นอย่างอื่นอันคอนคอกแต่วิลลิตี้ภาวะที่ปรุงแต่งให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้คำนี้อันคอนคอกแต่วิลลิตี้ถ้าพูดยุโรปว่าอันคอนดิชันแต่วิลลิตี้ดีกว่าอันนี้ควรจะมีในประธานุกรมถ้าเรามีอันนี้แล้วไม่มีเส้นฟิชไม่มีเส้นฟิชเนสนี่ขอให้สนใจถ้าเรามันถูกทำให้เป็นบวกก็ได้ถูกทำให้เป็นลบก็ได้ในจิตใจแต่ถ้ามันมีอันนี้แล้วมันเป็นไม่ได้มันคงที่อยู่ในความถูกต้องตามธรรมชาติเราก็ต้องเปรียบเทียบให้เขาฟังว่าอันคอนคอกกับเบลลิตีนี่มันจะถึงขนาดไหน พูดเปรียบเทียบให้ฟังว่าภูเขามันยังหวั่นไหวภูเขาหิมาลัยในเอเชียเนี่ยยาว 2,000 ไมล์มันก็มันหวั่นไหวได้เมื่อแผ่นดินมันไหวภูเขาอันในยุโรปมันก็หวั่นไหวได้เมื่อแผ่นดินมันไหวร็อกกี้ในอเมริกามันก็หวั่นไหวได้ถ้าแผ่นดินมันหวั่นไหวแต่ว่าจิตที่มีอันนี้มีธรรมยถานี้ไม่หวั่นไหวให้โลกให้จักรวาลหวั่นไหวจิตนี้ก็ไม่หวั่นไหวจิตนี้คงที่อยู่ในความถูกต้องดังนั้นมันจึงเป็นบวกไม่ได้เป็นลบไม่ได้มันไม่เป็นบวกไม่เป็นลบมันก็ไม่มีความเห็นแก่ตัวเราต้องเปรียบเทียบมาถึงกับว่าเป็นเรื่องของจิตนั่นเป็นเรื่องของวัตถุที่เป็นเรื่องของจิตหญิงสาวสวยคนหนึ่งเขามีจิตใจบรรลุธรรมะขั้นอตมยตาคงที่อยู่ในความถูกต้องของเขาในชายหนุ่มรูปสวยฉลาดเช่นเลียปราดเปรียวมาสักฟูงหนึ่งก็เกี่ยวเอาไปไม่ได้เกี่ยวผู้หญิงคนนี้เอาไปไม่ได้เพราะเขามีอตมยตาหรือว่าชายหนุ่มคนนี้รูปงามมีอตมยตาให้นางงามจักรวาลมาสักฟูงหนึ่งนางฟ้ามาสักฟูงก็ลากหัวเขาไปไม่ได้เพราะเขามีอตมยตาถ้ามีอตมยตาอย่างนี้เราจะไม่เป็นบวกไม่เป็นลบไม่เป็นบวกไม่เป็นลบแล้วก็ไม่มีเซลฟิชไม่มีเซลฟิชเลยโลกก็หมดปัญหานี่คือธรรมะสูงสุดสูงสุดจนอะไรทำให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ยอดสุดของธรรมะอย่างนี้เราเรียกว่านิพพานหยุดคงที่ไม่มีอะไรมาทำให้เปลี่ยนแปลงได้ไม่มีอะไรครอบงำได้แต่ต้องได้ย่ำยีได้คงที่อยู่ในความถูกต้องเมื่อคงที่อยู่ในความถูกต้องไม่มีกิเลสไม่เห็นแก่ตัวมันก็ไม่ทำอะไรผิดแล้วมันก็รักผู้อื่นโดยอัตโนมัตินะถ้าไม่เห็นแก่ตัวมันจะรักผู้อื่นโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเจตนามันก็รักผู้อื่นได้โดยอัตโนมัติมันก็ให้มองเห็นความไม่เห็นแก่ตัวทุกศาสนาสอนเรื่องนี้แต่ไม่มีใครปฏิบัติถ้าศาสนาทุกศาสนามีโอกาสสอนเรื่องนี้มนุษย์ปฏิบัติเรื่องนี้ได้ไอ้โลกนี้ก็มีสันติภาพเหลือประมาณสันติภาพสูงสุดสันติภาพนิรันดรไปเลยนี่คือธรรมะคอยทบทวนมาตั้งแต่ไอ้เรื่องธรรมะมันคือเรื่องตัวเราเองนี่ตัวเราเองนี่คือธรรมชาติคือกฎของธรรมชาติคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติก็ผลเกิดจากหน้าที่ในสี่อย่างนี้มันรวมอยู่ในแต่ละคนนั่นเรียกว่าธรรมะมันถ้าพูดถึงธรรมะเรียนธรรมะคือเรียนเรื่องตัวเราเองเรียนในแง่ของวิทยาศาสตร์ก็ได้ในแง่ของศาสนาก็ได้ในแง่ของวัฒนธรรมก็ได้เนี่ยก็เหมือนกันน่ะใจความสำคัญว่าอย่าไปหลงบวกหรือหลงลบแต่มันก็ยากที่จะไม่โง่เป็นบวกเป็นลบ
เพราะมันถูกหลอกมันถูกหลอกวิทยาศาสตร์อย่างไอน์สไตน์สอนพอจะช่วยแก้ปัญหาได้อย่าไปหลงความลวงของ relativity of time and space ความสัมพันธ์กันระหว่าง time and space มันหลอกให้เราเห็นเป็นอย่างนั้นหลอกให้เราอย่าไปหลงข้อนั้นแล้วจะไม่มีความเป็นบวกและความเป็นลบเราก็ไม่ต้องเห็นแผลตัวที่จะเรียนอย่างวิทยาศาสตร์เราเรียนอย่างนี้ก็ได้เรียนอย่างธรรมะมันก็มันไม่มีตัวตามธรรมชาติแล้วเราก็ไม่มีตัวจะมาโดยวิธีใดก็ตามแต่ขออย่ามีความเห็นแก่ตัวโลกนี้ก็จะเป็นโลกสูงสุดของสันติภาพจะเรียกว่าโลกอะไรกันก็ตามใจจะเป็นโลกสูงสุดของสันติภาพที่จะมีได้ถ้าเราไม่มีความเห็นแก่ตัวธรรมะสูงสุดยอดของธรรมะสูงสุดก็คือความไม่เห็นแก่ตัวมันรักผู้อื่นได้รักความถูกต้องได้แล้วมันก็รักหน้าที่รักหน้าที่ไม่ลงสมุดเวลาทำงานโกหกอีกต่อไปเพราะมันรักความถูกต้องมันรักความจริงนี่จะมาขอพูดเรื่องธรรมะสิ่งที่ต้องการจะเผยแผ่ที่สุดก็คือเรื่องธรรมะมีธรรมะเมื่อไรก็ไม่เห็นแก่ตัวมันเห็นแก่ธรรมะจะไปเห็นแก่ตัวได้อย่างไรเมื่อไม่มีความเห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่มีความทุกข์ถ้าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเพราะไม่มีธรรมะเพราะไม่มีธรรมะก็เห็นแก่ตัวไม่มีธรรมะชีวิตนี้ก็จะกัดเจ้าของเคยฟังดูดีๆว่าชีวิตนี้จะกัดเจ้าของพวกฝรั่งมาที่นี่กันทุกเดือนเดือนละหลายสิบคนเขาชอบประโยคนี้มีธรรมะนี่แล้วชีวิตจะไม่กัดเจ้าของคุณลองไม่มีธรรมะดูสิลองไม่มีธรรมะนี่ไอตัวชีวิตนี่มันจะกัดเจ้าของเดี๋ยวความรักกัดเดี๋ยวความโกรธกัดเดี๋ยวความเกลียดกัดเดี๋ยวความกลัวกัดเดี๋ยวความตื่นเต้นกัดเดี๋ยวความวิตกกังวลข้างหน้ากัดเดี๋ยวอาลัยอาวรณ์ข้างหลังกัดเดี๋ยวอิจฉาริษยากัดเดี๋ยวความหวงกัดเดี๋ยวความหึงกัดชีวิตก็จะกัดเจ้าของถ้าไม่มีธรรมะพอมีธรรมะแล้วรับประกันได้ว่าชีวิตนี้จะไม่กัดเจ้าของนั่นเขาจึงสนใจธรรมะบ่อนมันติดขึ้นมาเองเหมือนตลาดนัดอะวันที่1ถึงวันที่10เข้ามากันเองหลายสิบคนหรือร้อยคนเมื่อตลาดนัดมาศึกษาธรรมะแล้วเขาก็พอใจว่าเขาจะได้ชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของที่คำเดียวกันท่านเขาจะได้ชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของเขาพอใจศึกษาทุกเดือนปฏิบัติทุกเดือนให้มีสติสัมปชัญญะให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตถาตาเห็นว่าไม่มีตัวตน ก็เลยไม่มีบวกไม่มีลบไม่หลงบวกไม่หลงลบ เป็นชีวิตที่อยู่เนื้ออิทธิพลของความเป็นบวกและความเป็นลบ อย่างไบเบิลว่าไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มี good and evil ไม่มียินไม่มียางไม่มีปุญญาปาปะไม่มีทุกคู่ทุกคู่ทุกคู่ที่ว่าเป็นคู่ตรงกันข้ามคู่ตรงกันข้ามที่ชั่วบุญบาปสุขทุกข์นรกสวรรค์ไม่มีเป็นคู่เป็นคู่ไม่มีการได้เปรียบไม่มีการเสียเปรียบกระทั่งว่าไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายได้ซ้ำไปแต่ข้อนี้อธิบายยากมันก็ไม่มีทุกคู่ทุกคู่ปัญหามันก็ไม่มีเหลือนี่คือธรรมะโดยสรุปแล้วมันมีอยู่อย่างนี้ขอให้นำไปคิดดูไม่ต้องเชื่อเราไปคิดดูจะเห็นเองเราก็ไม่เห็นแก่ตัวเราก็รักผู้อื่นได้ทั้งโลกมันอยู่กันอย่างสหกรณ์ได้ปัญหามันจะมีมาแต่ไหนแล้วเป็นว่าขอสนองความประสงค์ของท่านในการมาสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้คือเพื่อศึกษาธรรมะและนี่คือตัวธรรมะที่จะเอาไปศึกษาเข้าใจแล้วปฏิบัติแล้วก็จะอยู่เนื้อปัญหาทั้งปวงไม่มีปัญหาอะไรเหลือ
จะประสบชีวิตที่ไม่มีความทุกข์เลยคือไม่กัดเจ้าของเป็นสิ่งสูงสุดสูงสุดกว่าสิ่งใดในสิ่งที่มนุษย์จะมีได้หรือจะรู้จักได้ขอให้ท่านทั้งหลายเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติได้ยิ่งขึ้นไปตามลำดับแล้วก็จะมีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความสนุกสนานพอใจอยู่ทุกทิพาราตีการเทินขอยุติการบรรยาย